วันนี้จะมาเล่าความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนชาวต่างชาติที่มาประเทศไทยแล้วอึ้งในความเจริญกว่าที่เขาคิดไว้มาเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกครับเขาก็บอกว่าเขามีเพื่อนชาวมาเลเซียคนนี้ค่อนข้างจะทึ่งกับระบบทางด่วนที่เมืองไทยมากๆถึงขนาดชมไม่ขาดปากเลยว่าทางด่วนที่ประเทศไทยนี่ดีจริงๆไปได้ทุกที่พอขึ้นสะพานทีไรในตัวกรุงเทพนะเป็นอันว่าต้องถ่ายรูปเลยแล้วผมก็เคยพาเขากลับจากพัทยาโดยขึ้นทางด่วนตลอดแนวแล้วมาลงที่แจ้งวัฒนะกลายเป็นว่าเพื่อนชาวมาเลเซียคนนี้ชื่นชมประเทศไทยตลอด4วันที่อยู่ท่องเที่ยวที่นี่เลยแล้วก็มีเพื่อนมาเลย์อีกคนเขาค่อนข้างจะทึ่งมากๆที่เมืองไทยมี 7-Eleven แทบจะทุกบล็อกของถนนผมเคยนั่งรถไปด้วยกันกับเขาแล้วก็มาจับเวลากันเล่นๆว่าภายใน 4-5 นาทีที่รถกำลังวิ่งเนี่ยจะนับได้ทั้งหมดกี่สาขานะครับ 7-Eleven นะฮะแถมด้วยว่าคนไทยเนี่ยช่างกินจังเลยเนาะอันนี้เขาพูดนะครับเขาบอกว่ามองไปทางไหนก็มีแต่คนขายของกินเต็มไปหมดเลยความคิดตาบาครับก็เป็นเพื่อนชาวแคนาดานะครับเพื่อนคนนี้ก่อนจะมาเที่ยวไทยเขานึกว่าที่ประเทศไทยจะต้องลำบากแน่ๆเดินทางต้องยากลำบากหาอาหารฝรั่งกินยากแน่ๆทีนี้ไอเราเนี่ยก็ไปรับที่สุวรรณภูมิเพื่อนก็เริ่มตกใจแล้วก็บอกว่าโอ้สนามบินบ้านอยู่ใหญ่มากเลย Amazing ทีนี้เราก็พาไปตลาดนัดทั่วไปพาไปห้างสรรพสินค้าด้วยนะห้างใหญ่ๆบ้านเราเนี่ยแหละทีนี้เขาก็ได้ไปเห็นกับโรงภาพยนตร์ไปเห็นปั๊มน้ำมันกลายเป็นว่าตะลึงใหญ่เลยเขาบอกว่าที่เมืองไทยเนี่ยเอ้ยมันระดับ world class เลยนะแถมยังมีอาหารให้เลือกหลากหลายได้กินทั้งวันทั้งคืนด้วยแล้วทีนี้พอเราไปเที่ยวที่เมืองที่เขาอยู่จริงๆก็เลยเข้าใจเลยว่าบ้านเขาน่ะเป็นเมืองที่ใหญ่นะแต่มันไม่มีชีวิตชีวาเลยเมื่อเทียบกับกรุงเทพของไทยมันดูค่อนข้างจะสงบตามสไตล์ในแบบของเมืองฝรั่งนะปิดเปิดนั่นนี่เป็นเวลาห้างก็จะซึมๆไม่ค่อยมีอะไรทันสมัยแบบไทยแต่เขาค่อนข้างจะรักษาธรรมชาติได้ดีมากความคิดต่อมาครับก็บอกว่าชาวต่างชาติบางคนที่ไม่เคยมาที่เมืองไทยจะมีภาพในหัวคิดว่าเมืองไทยจะต้องพัฒนาน้อยกว่าเขาอะไรประมาณนั้นตอนที่ผมไปอยู่ที่อิตาลีใหม่ๆไปเรียนภาษาเพื่อนในโรงเรียนก็ถามว่าบ้านเธอยังขี่ช้างตามเมืองอยู่ไหมฟังแล้วก็อึ้งนะเขาไม่รู้จริงๆแล้วเนี่ยคือต้องอธิบายทำความเข้าใจกันใหม่เลยทีเดียวแต่คนที่เคยมาที่เมืองไทยแล้วส่วนใหญ่ก็จะชื่นชมนะว่าที่ประเทศไทยทะเลสวยการเดินทางก็สะดวกอาหารอร่อยด้วยและผู้คนก็ใจดีกับเขามากๆความคิดต่อมาครับก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับสังคมประเทศอื่นเขาจะเรียนรู้เฉพาะสิ่งที่ประเทศเขาพูดถึงกันบ่อยๆเพื่อนชาวต่างชาติของผมตอนแรกก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่าประเทศไทยจะเจริญแล้วก็น่าเที่ยวขนาดไหนผมมีชาวไต้หวันที่รู้จักไม่เคยมาไทยเลยแต่บังเอิญมีเหตุให้เขาได้มาเที่ยวที่เมืองไทยเขาก็เลยมาถามว่าเมืองไทยเป็นยังไงบ้างผมก็บอกไปส่งรูปให้เขาดูกรุงเทพประมาณนี้นะเขาก็ยังไม่เชื่ออีกแต่พอมาถึงนะครับชาวไต้หวันคนนี้กลับบอกว่าสุดยอดมากๆปีหน้าจะมาอีกเพราะที่เที่ยวเยอะเหลือเกินยังเที่ยวไม่หมดเลยวัดวังสวยงามธรรมชาติก็น่าเที่ยวผู้คนก็เป็นกันเองอาหารอร่อยด้วยไอเราเนี่ยคนไทยก็ยิ้มนึกในใจว่าเออก็บอกคุณแล้วว่าให้มาสักทีโอ้ยกลัวว่าจะได้ขี่ช้างอยู่งั้นแหละบ้างก็เข้ามาแซวนะครับว่าก็แม้บ้านเราประเทศไทยการท่องเที่ยวที่โปรโมตหรือว่าชาวต่างชาติเขาเห็นนั้นก็เหมือนกับว่าชอบชวนให้ฝรั่งมาขี่ช้างนี่ครับก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็ติดภาพว่ามาเมืองไทยต้องได้ขี่ช้างไปตามถนนอะไรแบบนั้นคือเขาเข้าใจผิดไปเองนะครับความคิดหนึ่งก็บอกว่าผมรู้จักกับชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งเขามาเป็นเด็กฝึกงานที่เมืองไทยเขาอึ้งมากๆกับโรงภาพยนตร์ที่เมืองไทยที่มีโรงภาพยนตร์บางแห่งนะครับราคาตั๋วแค่140บาทแต่ที่นั่งและสภาพโรงหนังเขาให้ความเห็นว่ามันดูดีกว่าที่ยุโรปมากๆเลยอันนี้เขาว่ามาอย่างนั้นนะและเขาค่อนข้างจะอึ้งกับเทศกาลกินเจสุดๆที่มีหมูปลอมมีไก่วางขายมีเป็ดปลอมด้วยแต่เขาก็ไม่กล้ากินเขาบอกว่าพวกเธอมีเวทมนต์หรือยังไงถึงได้ทำของพวกนี้ขึ้นมาได้ฉันไม่กล้ากินหรอกนะผมเกียรติมาครับก็เล่าว่าผมเองก็เจอมาเหมือนกันเป็นฝรั่งชาวเดนมาร์กนี่แหละบางคนคิดว่าเมืองไทยจะเป็นบ้านเมืองธรรมดาแต่พอมาเจอกรุงเทพตึกรามบ้านช่องโอพระเจ้ามันทันสมัยกว่าบ้านเขาซะอีกบางคนถึงกับตกใจย้อนกลับมาถามเราอีกว่าคุณจะมาที่เดนมาร์กทำไมผมรู้สึกว่ากรุงเทพมีห้างสรรพสินค้าที่มากมายและใหญ่โตแทบทุกพื้นที่เลยมีอะไรหลายอย่างที่บ้านเขาไม่มีก็เมตบาร์นะครับก็เป็นเพื่อนต่างชาติจากนิวยอร์กซิตี้บ้างก็บอกว่าซับเวย์ที่กรุงเทพนั้นสะอาดกว่าเขานะครับอันนี้มุมของเขานะเขาก็บอกว่าถ้าเทียบซับเวย์กรุงเทพกับนิวยอร์กนะฮะเ
ขาบอกว่าบ้านเราเนี่ยดีมากนะโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนที่นิวยอร์กนี่แทบจะเป็นเตาอบเลยทีเดียวความคิดเห็นต่อมาครับก็บอกว่าเคยรับชาวอังกฤษเขามาเที่ยวที่กรุงเทพเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขานะครับตอนแรกมาถึงสนามบินเนี่ยเขาก็ให้ความเห็นว่าก็น่าจะสูสีที่ลอนดอนแหละก็ไม่ได้ว้าวอะไรมากมายนะครับแต่กลายเป็นว่าพอเริ่มขึ้นทางด่วนเดินทางจนมาถึงโรงแรมนะครับแถวย่านราชประสงค์เขาก็เริ่มพูดออกมาแล้ว Amazing Everything ทั้งโรงแรมทั้งห้างสรรพสินค้าอะไรต่างๆมันดูใหญ่โต Very Big มากๆเลยพูด Very Big ซ้ำๆตลอดทางเขาก็ถ่ายรูปแล้วก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็บอกว่าผมนี่ไม่อยากจะเชื่อเลยต่อกันที่เรื่องฮาๆถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของแฟนเก่าของสามีของเจ้าของความคิดเห็นโอ้โหงงไหมครับเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยไม่ยอมให้ลูกๆของเขามาเที่ยวเมืองไทยเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าฝรั่งคนนี้ก็พาลูกๆไปเที่ยวอียิปต์แทนนะครับเพราะตอนแรกเขาคิดว่าที่เมืองไทยน่าจะยังไม่เจริญเท่าอียิปต์อะไรประมาณนั้นอันนี้คือเขาคิดเองนะทีนี้มีเหตุการณ์ที่ให้เขาต้องมาเที่ยวเมืองไทยนะครับมีโอกาสมากลายเป็นว่าเขาถึงกับเปลี่ยนทัศนคติไปเลยถึงกับอึ้งทึ่งในความไฮเทคของกรุงเทพนะครับและเขาก็บอกว่าเขาคิดว่าตอนแรกน่าจะคล้ายๆประมาณพม่าไหมแต่พอมาถึงแล้วมันไม่ใช่เลยความคิดเห็นต่อมาครับก็บอกว่าเท่าที่ผมเจอส่วนใหญ่หลายๆคนจะแปลกใจกับกรุงเทพนะว่าทันสมัยแล้วก็เจริญกว่าที่เขามองไว้ตอนแรกที่ได้ยินบ่อยๆก็จะมีเรื่องของสำนักงานบริษัทต่างชาติที่เยอะกว่าที่คิดเขาไม่คิดว่าจะมีบริษัทต่างชาติเข้ามาอะไรเยอะขนาดนี้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันดูอินเตอร์มากๆและการบริการต่างๆค่อนข้างจะได้ระดับสากลเลยทีเดียวเช่นธนาคารห้างสรรพสินค้าเพราะสามารถรับบัตรเครดิตได้หลากหลายและก็ง่ายและถนนหนทางก็สะดวกกว่าที่คิดมีถนนค่อนข้างจะใหญ่บางที่ก็ใหญ่กว่าบ้านเขาอีกและก็มีทางด่วนส่วนจังหวัดอื่นๆเขาจะประทับใจเรื่องของกินนะสำหรับเมืองไทยประมาณว่ามีของให้เลือกกินได้ตลอดเวลาและก็มีความหลากหลายทำนองนั้นความคิดต่อมาครับก็เป็นเพื่อนชาวเวียดนามกับเกาหลีใต้บ้านนะครับเริ่มที่ชาวเวียดนามนะครับคนนี้ไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนมานะครับก็บอกว่าเฮ้ยมีรถไฟฟ้าได้เหรอกรุงเทพร้านอาหารร้านกาแฟทันสมัยน่านั่งมากเลยที่กรุงเทพและดูดีมีชาติตระกูลสุดๆและเซเว่นก็มีเยอะเต็มไปหมดเลยสะดวกสบายจนเธอคนนี้นะครับชาวเวียดนามคนนี้ก็บอกว่าเขาประทับใจมากๆจนหาทางเรียนต่อโทที่เมืองไทยให้ได้นะครับเธอบอกว่าชอบมากๆเลยที่เมืองไทยเปิดกว้างด้วยเปิดกว้างกว่าบ้านเขานะยังชมด้วยว่าที่เมืองไทยผู้คนค่อนข้างใจกว้างและให้อิสระกับผู้คนจริงถัดมาที่ชาวเกาหลีใต้ครับเพื่อนคนนี้ไม่คิดมาก่อนเลยว่ากรุงเทพจะมีห้างหรูหราแต่พอมาถึงโอ้โหนี่มันมีแบบที่โซประเทศเขาเลยนี่นามีผู้คนหน้าตาหล่อสวยเดินเต็มถนนไปหมดเยอะกว่าที่นั่นซะอีกบางคนก็บอกว่าโอ้โหไปเป็นดาราบ้านเขาได้เลยนะเนี่ยส่วนเรื่องอาหารนะครับเขาก็ให้ความเห็นว่าอาหารก็รสชาติดีกว่าที่คิดและก็มีอาหารเกาหลีให้เลือกทานได้ง่ายมากๆมันสะดวกกว่าที่คิดไว้เลยแล้วก็อร่อยแบบรสชาติที่ยอมรับได้ในระดับสากลไม่ใช่อาหารแปลกๆอะไรแบบที่เขาคิดในตอนแรกถัดมานะครับเป็นเพื่อนชาวต่างชาติที่มาจากสวิตเซอร์แลนด์กันบ้างนะครับก็บอกว่าเข้ามาในกรุงเทพตอนแรกเนี่ยคนนี้ถึงกับตกใจสนามบินก่อนเลยนะครับสักพักมาเจอกับสยามพารากอนเข้าไปถึงกับอึ้งเลยที่สำคัญเขาว่าคนไทยแต่งตัวดีมากๆเก๋มากทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับเขาค่อนข้างประทับใจเสื้อผ้าบอกว่าที่เมืองไทยก็ใส่เสื้อผ้าทันสมัยสวยและที่สำคัญมันถูกมากต่อกันที่เรื่องราวจากความคิดเห็นต่อมาอีกครับก็บอกว่าไม่ได้อึ้งแต่ชื่นชมหลายๆคนน่าจะชื่นชมตอนไปขึ้นรถไฟฟ้าบางคนอึ้งตั้งแต่สุวรรณภูมิเลยก็มีเขาบอกว่าทันสมัยมากๆความเห็นหนึ่งก็บอกว่าที่ทำงานผมเนี่ยสำนักงานใหญ่อยู่ที่อเมริกาเวลาจัดสัมมนาและทีนี้มันก็มีเหตุการณ์ให้คนจากสำนักงานใหญ่มาที่เมืองไทยเป็นครั้งแรกหลายๆคนเนี่ยก็เพิ่งเคยออกจากอเมริกาเป็นครั้งแรกในชีวิตนะพอมาลงที่กรุงเทพกลายเป็นว่าทึ่งกับกรุงเทพมากๆความเห็นต่อมาครับก็บอกว่าเจอบ่อยมากเพราะทำงานกับฝรั่งโดยตรงครั้งหนึ่งเคยทำงานที่ร้านฝรั่งเขาเห็นเรานั่งเล่นแล็ปท็อปเจอหลายคนมาถามว่าเธอเล่นอินเทอร์เน็ตเป็นด้วยเหรอใช้คอมเป็นด้วยเหรอเนี่ยเราก็ตอบแบบยิ้มๆไปแล้วก็บอกว่าที่เมืองไทยนี่ขับซุปเปอร์คาร์ไปเรียนแทนขี่ช้างแล้วนะต่อกันที่ความคิดเห็นทัพปาครับก็บอกว่าเจออยู่บ่อยๆหลายๆคนก็จะคิดประมาณนี้เลยประมาณว่าไม่คิดว่ากรุงเทพจะมีตึกสูงเยอะขนาดนี้และบางคนถึงกับบอกว่าไม่คิดว่าจะดูมีความเป็นเมืองขนาดนี้คือตอนแรกเขานึกว่าจะมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์อะไรแบบนั้นโอ้โหแต่ผิดคาดบางคนอาจจะกะมาปีนเขาที่กรุงเทพแต่มันผิดหวังอะสิมันมีแต่ตึกโอ้โหมาปีนตึกเลยไหม
สำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณสำหรับชมด้วยครับสวัสดีครับ